หลิวเนี่ยวัดไร่แตงทองก็ปล่อยงวดนี้มีสององค์นะครับหลวงปู่หลิวครับรุ่นไหนรุ่นอุดมทรัพย์ทันหลวงปู่ป่ะนี่ไม่ทันมั้งไม่ทันนี่ปล่อยเรียนเท่าไหร่อันนี้ปล่อยอยู่590บาทองค์เลี่ยมเลี่ยมแล้วไงไอ้องค์เล็กเนี่ยองค์เล็กนี่ปล่อยอยู่350เดี๋ยวยังไงก็โทรมาต่อรองตึงนี้ก็ปล่อยนะครับอากิ่งที่ไหนกิ่งก็ปล่อยของวัดนากลางนะครับพระกิ่งวัดนากลางเท่าไหร่อ่ะวะเท่าไหร่นี่พระกิ่งพระกิ่งปล่อยอยู่690 690ครับปล่อยอยู่นะครับนี่หลวงปู่สวงนี่ก็ปล่อยครับหลวงปู่สวงแท้นะครับได้มาจากวัดนะครับหลวงปู่พุทธนะครับนี่บูชาเท่าไหร่นี่หลวงปู่สวงหลวงปู่สวงเนี่ยครับปล่อยให้แบ่งปันไปนะครับแบ่งปันไปเดือนละ690 690ครับนี่เหรียญใครนี่นี่เหรียญหลวงพ่อสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวลรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวลรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาภิเษกจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ ID 064-906-0212 เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาภิเษกเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมไม่ได้ไปวัดนะครับกำลังจะเดินทางไปสาธุประดิษฐ์ซอย49นะครับนี่ด้วยรถส่วนตัวนะครับพอดีเพื่อนเขาโทรมาครับเพื่อนที่เคยขายของด้วยกันนะครับสมัยที่ว่าขายของตลาดนัดเขาเพิ่งกลับมาเขาไปต่างจังหวัดเขาเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดนะครับตอนปีใหม่เขาเลยได้วัตถุมงคลมาเยอะนะครับเขาบอกว่าเป็นวัตถุมงคลของพ่อตาเขานะครับซึ่งผมก็ยังไม่เคยเห็นเขาเลยบอกให้ผมเข้าไปถ่ายให้หน่อยไปรีวิวพูดง่ายๆก็คือเขาอยากปล่อยวัตถุมงคลผมถึงบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าไม่ได้รับประกันนะครับว่าแท้หรือไม่แท้นะครับให้พิจารณากันเอาเองนะครับเพราะว่าผมจะไปถ่ายแล้วก็ไปรีวิวให้เขานะครับเขาอยู่สาธุประดิษฐ์ซอย49นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ถนนสาธุนะครับประมาณสาธุ33นะครับเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะครับเดินทางไปด้วยกันไปดูว่าวัตถุมงคลของเขาจะแบบไหนนะครับน่าสนใจแค่ไหนนะครับตามผมมาครับถึงแล้วทุกคนสาธุประดิษฐ์ซอย49นะครับผมก็เคยมาหาแกอยู่นะแต่มันนานแล้วอยู่เลือกเหมือนกันเดี๋ยวเราเข้าไปนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงสาธุประดิษฐ์ซอย49แล้วครับเข้ามาแล้วนะครับทุกคนโอ้ห้องอยู่ลึกมากนะครับไม่ได้มานานนะครับจำแทบไม่ได้โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไหนโอ้เตรียมการไว้เลยนี่เหรอที่ว่าได้มาจากบ้านนะบ้านมีหลายมีทั้งใหม่ทั้งเก่านะครับเดือดแท้หรือเปล่าล่ะหรือไม่แน่ใจไม่แน่ใจพวกนี้ผมไม่แน่ใจพวกนี้แต่เราพวกนี้แท้หมดนะครับได้หมดอ๋อไหนของพ่อตาที่ว่าได้มานี่แหละพวกนี้พวกนี้พวกที่ว่ากูเก่าๆนี่เหรอเป็นอะไรนี่นี่เป็นขุนแผนครับโอ้เป็นขุนแผนนะทุกคนนี่นี่ขุนแผนครับเป็นขุนแผนนี่ตรงนี้ขุนแผนเลยใช่ไหมครับขุนแผนหมดนี่อุ้มนางนะครับนี่ก็ขุนแผนเพราะตาเก็บไว้นานแล้วบ้างนี่ครับนานตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มนะครับโอ้ตั้งแต่สมัยแต่ไม่รู้ใช่ไหมแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันที่ไหนนะครับครับที่ไหนนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเก็บไว้เป็นบ้านผมก็เลยได้มาที่จังหวัดอะไรนะครับจังหวัดอุดรธานีอุดรธานีนะครับเป็นบ้านพ่อตาเขาพวกหลวงพ่อคูณแกก็เก็บไว้หลวงพ่อคูณวิไลเนี่ยพวกนี้แกก็เก็บไว้นี่จะเป็นของผมนะครับนี่พระนางพญานะครับ
อ๋อนี่ของพ่อตาครับของพ่อตาใช่หมดเลยนี่ที่เหรียญพวกเนี้ยก็ล่วงนี่ใช่หมดอาหารเลี้ยงพ่ออุดรนะครับไหนนี่หลวงพ่ออะไรนะไอ้หลวงปู่คุ้ยครับหลวงปู่คุ้ยเหรอทบครับเพชรบูรณ์วัดทรัพย์ตะเคียนหลวงปู่คุ้ยเหรอครับหลวงพ่อคุ้ยลูกศิษย์ของหลวงพ่อทบนะครับเหรออันนี้แท้เหรอแท้ครับอ๋ออันนี้รับประกันแท้รับประกันเลยครับตรงนี้ก็อยู่2,500นะครับเปิด2,500ครับเนี่ย2,500มันรุ่นไหนอ่ะรู้เปล่ารุ่นพอรู้เปล่ารุ่นเก่าอยู่ครับเก่าไม่มีดูคนส่องดูดิรุ่นเก่าครับแต่อันนี้เก่าอยู่ใช่โคตรด้วยเลยครับอันนี้อ๋อเนี่ยเป็นของพ่อตาเหรอครับพ่อตาพ่อตาได้มาตั้งแต่เป็นหนุ่มใช่ไหมมีโค้ด872นี่นะโอ้ลุงปู่คุ้ยครับศิษย์หลวงพ่อทบนะครับวัดทรัพย์ตะเคียนนี่เท่าไหร่นะปล่อย2,500ครับ2,500นะครับใครที่สนใจเดี๋ยวลงเบอร์ไว้ให้ตอนนี้เป็นเนื้ออะไรครับเป็นเนื้ออะไรพอรู้ป่ะเป็นเนื้อชิ้นนะครับเนื้อชิ้นรูปหล่อร้อยองค์ของหลวงพ่อหลวงปู่คุ้ยนะครับวัดทรัพย์ตะเคียนเพชรบูรณ์นะครับแล้วนี่แหละรูปหล่อที่ไหนนี่หลวงปู่บุญเกิดนะครับปู่บุญเกิดอุดรธานีครับโอ้นี่ก็แท้นี่ก็แท้ครับนี่ปล่อยอยู่2,000นะครับเพื่อน2,000ครับรูปหล่อหลวงปู่เกิดนะครับหลวงปู่เกิดเหรอหลวงปู่เกิดอุดรธานีนะครับเกจิดังอุดรธานีอ๋อยังอยู่ไหมตอนนี้น่าจะมรณภาพผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าหลวงพ่อตาท่านเก็บไว้นานแล้วหลวงปู่บุญเกิดนะครับที่นี่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้2,000ครับ2,000ครับหลวงปู่ด้านล่างจะมีตัว84อ่ะตัวเลข84อายุท่านน่ะเขาก็ทับตาไป84ปีตอนนั้นอ่ะท่านหล่อเขาเอาอายุมาลงตรงล่างแล้วมีอะไรบ้างอย่างนี้ลังครับพระร่วงลางปืนครับอันนี้ผมไม่แน่ใจครับอันนี้มันไม่รู้จะใช่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ที่มาครับเพื่อนเบาเลยเป็นเนื้อชินครับเนื้อชินแต่ว่าจะมาจากทางปล่อยเท่าไหร่อันนี้จะปล่อยเท่าไหร่ไม่มั่นใจใช่ไหมพระร่วงลางปืนเนี่ยปล่อยอยู่590บาท500ครับ590บาท590แต่ไม่แน่ใจเหรอไม่แน่ใจครับแต่ก็เป็นของเก่าที่เขาเก็บครับเขาเก็บไว้โอ้แล้วนี่ล่ะอันนี้ไอ้หลวงปู่สีเรื่อยนี่นะครับใช่เหรอผมนึกว่าหลวงปู่ทองมาป่ะไม่ใช่ไอ้นี่นะหลวงพ่อพี่บุญครับหลวงพ่อพี่บุญพี่บุญรักนะครับอุดรธานีพี่บุญรักข้างบนจะเป็นมืออ๋อมีรอยมือมีรอยเท้าอันนี้รับประกันนะครับนี่ก็แท้100%ครับแท้นี่ปล่อยเท่าไหร่เนี่ยโอ้นี่หนักนะเนื้อทองฟ้าบาทหรือเปล่าอืมน่าจะใช่เพราะมันหนักเนื้อทองฟ้าบาทนี่เท่าไหร่เนี่ยปล่อยเนื้อสวยนะนี่เนื้อสวยนี่ปล่อยอยู่790 790 790แต่แท้ใช่ไหมแท้ครับแล้วนี่อ่ะอันนี้พระคงครับพระคงลำพูนนะครับมันดูยากนะพวกนี้จะดูยากหน่อยนะครับท่านเก็บไว้นานแล้วผมก็ไม่รู้ว่าแท้ไม่แท้ไม่รู้ใช่ไหมแต่ท่านมันจะมาอยู่ในกลุ่มเนี้ยแต่ดูแล้วสวยอยู่นะครับพระคงพระคงครับพระคงลำพูนครับลำพูนดำพระคงนี่เท่าไหร่ถ้าปล่อยเนี่ยพระคงเนี่ยรอยแตกแล้วนะเนี่ยแตกพระคงเนี่ยปล่อยอยู่690 690ใครสนใจก็ผมว่ามันดูยากอ่ะโทรมาได้เลยครับเนี่ยซุ้มกอแท้ถึงจะไม่สวยสวยแต่ว่ามันจะแท้เลยตัวนี้แท้ 100% นะผมรับประกันทำไมอ่ะกำแพงเพชรซุ้มของกำแพงเพชรนี่ปล่อยเท่าไหร่นี่ถ้าซุ้มกอเนี่ยถ้าซุ้มกอปล่อยอยู่2,000นะครับ2,000เหรอครับก็ดูยังไงนี่ให้ว่ามันแท้ว่ามันดูยากนะพระโบราณนี่เนื้อมันอ๋อเนื้อมันดีอ๋อเนื้อดีครับเนื้อสวยดูที่เนื้อแต่พระอาจจะไม่ยังไม่รู้เพราะว่าเขาเก็บไว้แบบนี้นะเขาใส่ถุงไว้พ่อตาเก็บไว้เขาใส่ถุงพลาสติกไว้อย่างแล้วก็เอาหมอกมาใส่จานไว้อ่ะแล้วเรามาแกะมาแต่เขาได้มาตั้งแต่เขาเป็นหนุ่มเนี่ยได้มาตั้งแต่เป็นหนุ่มอ่ะแล้วมีอะไรอีก
สีวลีครับเนื้อสวยเลยจัดจ้านเลยตัวนี้แต่ไม่รู้ว่าจากวัดไหนนะครับแต่แท้รับประกันแท้ 100% ตรงนี้เนื้อสวยสีวลีเท่าไหร่นี่ถ้าปล่อยสีวลีเนี่ยปล่อยอยู่690 690ครับ690กล้องไม่ค่อยโฟกัสนี่หลวงพ่อคูณครับมันรุ่นไหนรุ่นพิเศษครับปี37รุ่นพิเศษกรมการปกครองกรมการปกครองข้างล่างจะเขียนว่ากูรักมึงนะครับอ๋อนี่ปล่อยเท่าไหร่นะ560บาท560บาทครับ560บาทแท้หรือเปล่านี่อันนี้แท้ครับเนี่ยมี2เหรียญครับหลวงพ่อคูณอ๋อมี2เหรียญมี2เหรียญมีเนื้อฟ้าบาทนะนี่เนื้อทองเหลืองอ๋อนี่รุ่นเดียวกันเหรอครับรุ่นเดียวกันกูรักมึงกันข้างล่างอ๋อนี่ใหญ่กว่าวะเดี๋ยวนี้จะเหรียญใหญ่กว่าเหรียญนี้เท่าไหร่เหรียญใหญ่เหรียญใหญ่เหรียญใหญ่ปล่อย660อันนี้560มันใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าขึ้นมาอีกนิดหลวงพ่อคูณนะครับครับหลวงพ่อคูณแล้วก็มีหน้าปกอันนี้ก็สวยครับเนื้อสวยเนื้อจัดจ้านเหมือนกันหน้าปกนะครับพระผงนี่ดูยากดูไม่ค่อยเป็นกล้องไม่ค่อยโฟกัสนาคปกนี่เท่าไหร่นี่นาคปกนาคปก560บาทไม่รู้ที่มาใช่ไหมไม่รู้มันมีบอกอยู่ไม่ใช่เหรอไม่รู้ที่มาตัวนี้แต่36ครับปี36อ่างทองครับอ่างทองวัดช่ำทองปี36อันนี้แท้เหมือนกันนี่เหรอนี่เหมือนของหลวงพ่อปานเหรอนี่หลวงปู่ปานนะครับแท้หรือเปล่าดูยากหลวงปู่ปานเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับหลวงปู่ปานอย่างนี้ของไอ้นี่มันเยอะครับหลวงปู่ปานนี่ไม่แน่ใจเท่าไหร่อ่ะถ้าปล่อยอย่างนี้หลวงปู่ปานหลวงปู่ปาน560บาทโอ๊ยกล้องไม่ค่อยโฟกัสแล้วมีแบบไหนอีกผมนี่จะเป็นผ้าใหม่นะครับหลวงพ่อพัดอ๋อหลวงพ่อพัดนี่เท่าไหร่รุ่นไหนหลวงพ่อพัดรุ่นซื้อที่ดินครับอ๋อ นี่ของตัวเองอันของตัวเองนี่เท่าไหร่560ครับ560รุ่นเดียวกันป่ะนี่รุ่นเดียวกันคนละพิมพ์คนละพิมพ์560เหมือนกันเหรอครับ560แล้วนี่ล่ะอันนี้รุ่นอันนี้หลวงพ่อพัดเหมือนกันครับหลวงพ่อพัดอ้าวเขาปิดตาหรืออะไรค่อยปืนเหมือนรูปปืนค่อยไงปืนค่อยครับเนี่ยนี่เท่าไหร่เนี่ยพ.ศ.63อันนี้ปี63ปล่อยอยู่เท่าไหร่พวกนี้เหรียญละ560บาทหมดครับอ๋อนี่เหมือนกันครับหลวงพ่อพัดนี่ล่ะนี่ถ้าอันนี้นั่นน่ะอะไรล่ะปลดหนี้อะไรน่ะหลวงพ่อปลดหนี้ครับอยู่ที่ไหนนี่ไอ้วัดจับนั่นยังไงอยู่ชาเชิงเซาเลยก็เลือกนะวัดที่เป็นเจดีย์ใหญ่ครับเจดีย์ใหญ่ๆ นี่เท่าไหร่นี่อันนี้450บาท450ครับถ้ามีหลวงปู่ทวดนี่หลวงปู่ทวดก็เก่าเหมือนกันปู่ทวดนี่ของพ่อตาว่านครับของพ่อตามาด้วยกันปู่ทวดนี่น่าสนครับนี่เท่าไหร่เนี่ยปู่ทวดหลวงปู่ทวดเนี่ยหลวงปู่ทวดนี่ปล่อยอยู่690บาท690นะครับนี่ล่ะเหรียญเรื่องนี้หลวงปู่มั่นนะครับวัดอุดมสมพรสกลนครปู่มั่นเหรอครับหลวงปู่มั่นเหรียญเท่าไหร่นี่เหรียญหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นปล่อยอยู่390บาท300แท้หรือเปล่าคิดว่าแท้ป่ะหลวงปู่มั่นนี่ผมไม่แน่ใจนะครับมีคนเขาให้มาแล้วนี่ล่ะอันนี้ก็ปล่อยครับพระเจ้าตากสินวัดเจ้าอามนะครับนี่ก็ปล่อยแท้ครับครับพระเจ้าอามนี่เท่าไหร่นี่ปล่อยอยู่700เป็นกอบเงินเหรออ่ากอบเงินโอ้700คุ้มอยู่นะอ่า700ก็เหรียญนี่ล่ะเหรียญอะไรต่ออะไรอันนี้เป็นไอเหรียญหลวงปู่ดำครับของชัยวานนะครับวัดศรีหราชนะครับรุ่นนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยพระพื้นที่นะครับอุดรต้องคนพื้นที่เหรอเขาถึงจะรู้เนี่ยปล่อยอยู่เหรียญละ
ปล่อยอยู่เหรียญละ300 300อ่า300อ๋อเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมเนี่ยเขาคนพื้นที่เขาก็หากันอยู่มีสองเหรียญสองเหรียญสองเหรียญนี่เหรียญอะไรนี่ก็สวยดีเหมือนกันนะเหรียญหลวงปู่อันตานะมึงไอ้อันตาปู่แก้วครับเพื่อปู่แก้วไทยวันนี่อะไรอันนี้หลวงปู่ลุงโอ้ยหลวงไอ้อันนี้ไข่ไหมเหรอไม่ใช่ไอ้มะขามของอ๋อมะขามไอ้สายไหมครับวัดอาจารย์ออดอ๋อมะขามมะขามอ่านี่อาจารย์ออดวัดสายไหมครับอาจารย์วัดโอ้ได้มานานยังนี่นี่ไม่นานเท่าไหร่หรอกแต่อยู่ประมาณจะเป็นปีแล้วนี่ปล่อยเท่าไหร่ปล่อยวะนี่ปล่อยแล้วนี่299โอ้299นี่อันนี้หลวงปู่ลุงปู่ลุงครับปู่ลุงไอ้ท่ากระบือนะครับกระทุ่มแบนนี่เท่าไหร่นี่อันนี้299เหมือนกันครับ299แต่เป็นภาพใหม่อะภาพใหม่ภาพใหม่มียอดธงวัดคลองสวนมีพระยอดธงค่ะยอดธงวัดคลองสวนวัดคลองสวนพระใหม่มั้งนี่พระใหม่นี่ปล่อยเท่าไหร่นี่พระยอดธงพระยอดธงปล่อย299 299นี่สมเด็จสมเด็จที่ไหนเป็นไม้เหรอสมเด็จนิ้วดำนะครับอ๋อนิ้วดำสมเด็จนิ้วดำของวัดไหนไม่รู้ใช่ครับไม่รู้ตอนนี้ผมไม่รู้ที่มาเป็นนิ้วดำนี่นี่ราคาเท่าไหร่สมเด็จปล่อยเนี่ยปล่อย390 390นะครับไอ้พวกขุนแผนนี่ล่ะพวกขุนแผนที่ไม่รู้ที่เป็นของพ่อตานี่ครับปล่อยองค์เท่าไหร่เนี่ยนี่ปล่อยมีหลายอย่างนะครับขุนแผนลูกนางอ่ะ890ครับ890แล้วไม่รู้ที่เหรอไม่รู้ที่ครับไม่รู้ที่นี่น่าจะเป็นลูกบุตรทิมใช่หรือไม่ใช่เนี่ยอ๋อองค์นี้ครับ590บาทครับลูกบุตรทิมพวกที่ไม่รู้นี่ก็ราคาเดียวกันครับอันนี้ไม่ใช่หลิวเนี่ยวัดไร่แตงทองก็ปล่อยงวดนี้มี2องค์นะครับหลวงปู่หลิวครับรุ่นไหนรุ่นอุดมทรัพย์นะครับอุดมทรัพย์ทันหลวงปู่ป่ะนี่ไม่ทันมั้งไม่ทันนี่ปล่อยเหรียญเท่าไหร่อันนี้ปล่อยอยู่590บาทองค์เลี่ยมเลี่ยมแล้วไงไอ้องค์เล็กเนี่ยองค์เล็กนี่ปล่อยอยู่350เดี๋ยวยังไงก็โทรมาต่อรองตื่นนี่ก็ปล่อยนะครับอากิ่งที่ไหนกิ่งก็ปล่อยของวัดนากลางนะครับอากิ่งวัดนากลางเท่าไหร่อ่ะวะเท่าไหร่นี่พระกิ่งพระกิ่งปล่อยอยู่690 690ปล่อยอยู่นะครับนี่หลวงปู่สวงนี่ก็ปล่อยครับหลวงปู่สวงแหนะครับได้มาจากวัดนะครับหลวงปู่พุทธนะครับนี่บูชาเท่าไหร่นี่หลวงปู่สวงหลวงปู่สวงนี่ครับปล่อยให้แบ่งปันไปนะครับแบ่งปันไปเดือนละ690 690ครับนี่เหรียญใครนี่นี่เหรียญหลวงพ่ออ่อนตานะมั้งครับวัดชัยวานที่ชัยวานอำเภอชัยวานนี่ปล่อยว่าปล่อยเท่าไหร่นี่ปล่อยครับ350 350ต้องคนปล่อยละ350บาทเท่านี้ไม่ต้องคนในพื้นที่นะครับถึงจะรู้ครับนี่ก็เจ้าสัวนี่ก็สวยเจ้าสัวที่ไหนเจ้าสัวกลางบางแก้วอ่ะเจ้าสัววัดคลองสำบาครับ oh, แต่รุ่นนี้จะมีสมเด็จธงชัยนั่งปลูกเสกนะนั่งปลูกนะสมเด็จธงชัยนั่งปลูกนี่เท่าไหร่นี่อันนี้ไป590 590นี่ก็หลวงพ่อโสธรรุ่นอัญเชิญนะครับปี49นะครับเนี่ยปี49นานแล้วเหมือนกันหนึ่งปีนึงแท้ใช่ไหมแท้ครับนี่ของใครของตัวเองหรือว่าของของตัวเองครับเนี่ยนี่ของตัวเองนะครับตรงนี้เออนี่สวยนี่เท่าไหร่ปล่อยอันนี้หลวงพ่อสุธรเนี่ยปล่อยอยู่590 590ครับหลวงพ่อรวยนี่ก็ปล่อยนะครับหลวงพ่อรวยเดี๋ยวนี้ก็ปล่อยนะครับทั้งตัวเองนะครับหลวงพ่อรวยมาอย่างดีนะครับทันป่ะนี่หลวงพ่อรวยนี่ออกอยู่วัดทองคุ้งนะครับตรงเนี้ยวัดทองคุ้งปล่อยเท่าไหร่ถ้าปล่อยนี่หลวงพ่อรวยปล่อยอยู่590 590นะครับหลวงพ่อทันใจครับหลวงพ่อทันใจเหมือนหลวงพ่อโสธรโอ้ดูเก่าหลวงพ่อทันใจนี่เท่าไหร่เนี่ย
วัดอะไรวัดทางประจีนน่ะวัดอะไรศรีมหาราชานี่นี่ปล่อยเท่าไหร่นี่นี่ปล่อยอยู่500ครับ500นะครับ500นี่ก็เหมือนกันนะอันนี้มันเป็นเออนี่สวยว่ะเออนี่สวยเหมือนพระยศพระปิตาแปลกดีไม่รู้วัดตัวนี้อันนี้มันเป็นหลวงปู่อะไรหลวงปู่ส่องดูดิหลวงพ่อเพชรครับหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรที่ดังรุ่นพิเศษหลวงพ่อเพชรปราจีนบุรีโอ้แต่เรียนรุ่นนี้สวยนะปราจีนบุรีเนื้ออะไรเนื้อเงินหรือเปล่าใช่เนื้อเงินหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนี่เท่าไหร่ถ้าปล่อยเนี่ย590 590นะครับนี่เป็นพวกพระอะไรเขาเรียกพระนางพญานางพญาแต่ไม่รู้ที่มาใช่ไหมเออไม่รู้ที่มานี่ปล่อยเท่าไหร่เนี่ยพวกเนี้ยพวกนี้ปล่อยอยู่390 390พวกนี้พวกทวดใช่เขาก็ไม่รู้ไม่แน่ใจแต่อย่างนี้ของไอเหมือนของปลอมมันเยอะดูยากแต่มันก็ดูยากผมก็ไม่แน่ใจดูยากดูยากพวกไอ้ผ้าผงนี้เนี่ยยิ่งอย่างนี้ยิ่งเยอะเลยแต่ถ้าใครดูเป็นก็ดูขาดก็ฟุกไปเลยนะเนี่ย ฟุกไปเลยนะอันนี้เป็นของตัวเองนะครับน่าจะไม่ได้ปล่อยหรอกของวัดปราสาทบุญยวาสครับเหลืออยู่เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ4-6หรือ4-5นี่แหละอันนี้ไม่ปล่อยเหรอไม่ปล่อยครับเอามาโชว์ในคอนี่ไม่ปล่อยนะครับในคอก็ไม่ปล่อยเด็ดแล้วนี่อ่ะอะไรต่ออะไรนี่อันนี้เป็นกาฝากต้นรักนะครับต้นรักปล่อยป่ะนี่โอ้ไม่ปล่อย ในนี้ไม่ปล่อยเหรอไม่ปล่อยอ๋อที่ดูเป็นคนตาเนี่ยหลวงพ่อชูนะครับหลายปีแล้วครับเนื้อดินเผานะครับหลวงพ่อชูหลวงพ่อชูวัดหน้าปกนะครับเขตไอ้นั่นอ่ะอ๋อหลวงปู่ชูนี่ที่ผมเพิ่งไปถนนเทิดไทยนะครับที่ผมเพิ่งไปมานี่ที่เขาอยู่เก็บไว้ในไหนะครับอันนี้ไม่ได้ปล่อยเท่าไหร่ดินเผานะครับไม่ปล่อยเนื้อดินเผาแน่นเลยจานมือนะครับกำลังจังหลวงพ่อชูนะครับวัดนาคปกถนนเทิดไทยอันนี้มีอะไรบ้างตะกุดที่ไหนตะกุดหลวงปู่เฮงอันนี้ตะกุดหลวงปู่เฮงนะหลวงปู่เฮงพระพัสโลวัดด่านช่องจอมสุรินทร์อ๋อนี่ก็ไม่ปล่อยไม่ปล่อยอ๋ออ่านี่ก็พระศรีบารีศรีบารีพระศรีบารีที่ไหนไม่รู้ที่มาครับแต่นี่มาในพระอันนี้กูเนี่ยมาจากของพ่อตาก็เลยมาแต่ตรงนี้ปล่อยใช่ไหมไม่ปล่อยโอ้ไปเอาของพ่อตามาพ่อตาจะไม่มีของตัวเองแล้วก็ของปล่อยแล้วนี่ล่ะพ่อตาเสียไปแล้วครับพ่อตาพ่อตาเสียเลยเอามาเสียนี่ต้องมาทำเงินแล้วครับจงมีต้องมานี่ก็คือวัตถุมงคลที่ตาอ๋องเอามาจากจังหวัดอะไรนะจังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุดรตอนไปบางตัวบางเหรียญก็จะเป็นของตัวเองอ๋อนี่มาเป็นของพ่อตาใช่ไหมของพ่อตาส่วนหนึ่งของพ่อตานะครับอ๋อที่อยู่บนหิ้งอย่างเงี้ยซึ่งบางเหรียญบางองค์ก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวลงเบอร์โทรไว้ให้นะครับรูปหล่อนี่ล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับเพื่อนรูปหล่อนี่มั่นใจหลวงปู่คุ้ยเพชรบูรณ์แล้วก็หลวงพ่อบุญเกิดเนี่ยหลวงพ่อบุญเกิดนี่ 2,000 นะครับเพื่อนๆและหลวงปู่คุ้ยเนี่ย 2,500 นะครับก็ยังไงก็มาสอบถามได้นะครับสอบถามต่อรองได้รูปหล่อนะรูปหล่อใช่ไหมรับประกันไม่ค่อยหายากแล้วนะครับอุดรธานีหลวงพ่อบุญเกิดดูห้องเขาก่อนขังไม่ขังโอ้มีพญานาคด้วยนะที่ไหนอ่ะพญานาคไม่ปล่อยเลยนะไม่ปล่อยพญานาคเนี่ยของวัดเนี่ยวัดบางมดอ๋อโสธารามครับท่านไปร่วมบุญมาท่านให้มาไหนล่ะเอามาโชว์อันนี้ไม่ปล่อยเหรอไม่ปล่อยนะเพื่อนอะไรหลวงปู่บุญมานะครับมหาสารคามมาวัดป่าทรงธรรมนะครับอำเภอพะยักอันนี้ไม่ปล่อยนะครับมีอันเดียวหลวงปู่บุญมาแล้วก็เสือของหลวงพ่อวัดปริวาสนะครับคนชาติสีของหลวงพ่อธงชัยนะครับปี46อันนี้น่าจะเป็นปี556ไม่เป็นของหลวงพ่อธงชัยหรอครับหลวงพ่อธงชัยสิงเนี่ยเป็นหลวงพ่อธงชัยนะกับเสือของหลวงพ่อธงชัยนะครับแต่นี่ของชาวบ้านนะครับอันนี้ลูกปู่ตำมงตำมือเต็มเลยของขังอันนี้ก็จะเป็นของอาจารย์ก๊อตนะครับเพื่อนๆวัดไทยใหม่นะครับที่ไปกับผมตอนนั้นหรือเปล่าครับใช่ที่ไปกับไอ
พี่สมยศนะครับตอนนั้นนี่ก็คือวัตถุมงคลของตาอ๋องนะครับที่เขาเอามาจากบ้านนะครับก็เลยเอามารีวิวแล้วก็ให้เช่าบูชานะครับซึ่งบางอย่างก็ไม่ได้รับประกันนะครับให้เพื่อนๆมาสอบถามกันแล้วก็ดูกันเองนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวผมลงเบอร์โทรไปให้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ